ีนครับกับเรื่องราวของอะไรคือ GUI หรือว่า Graphic User Interface แล้วใครเป็นคนแรกที่สามารถทำได้บนโลกนี้ครับและทุกคนพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับโดย GUI นะครับหรือว่า Graphic User Interface นะครับก็คือการที่เราเนี่ยสามารถควบคุมระบบนะครับโดยไม่ต้องการเขียนตัวหนังสือแต่เราสามารถกดคลิกนะครับหรือใช้คีย์บอร์ดในการป้องคำสั่งเข้าไปได้โดยไม่ต้องใส่ตัวหนังสืออย่างเดียวเท่านั้นและก็ไม่ใช่หยุดอยู่ที่เทอร์มินอลครับโดยทุกคนนะครับจะคิดว่าคนที่ผลิต GUI คนแรกนั้นคือ Apple กับเครื่อง Apple Lisa แต่เครื่อง Apple Lisa นะครับไม่ได้มาก่อนครับเครื่องที่มาก่อนนั้นคือเครื่องจากบริษัท Xeroxโดย Apple นะครับได้เข้าไปทัวร์ในบริษัท Xerox พร้อมเจอเมาส์แล้วก็มีระบบ GUI นะครับบนเครื่องปริ้นท์ Xerox ของเขาเองครับและสตีฟจ็อบส์นะครับก็เลยมุ่งทำงานนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Apple Lisa นั่นแหละครับทำไม GUI ถึงเกิดขึ้นมาของระบบของ Apple แต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะครับมันเกิดขึ้นจาก Xerox ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่า Xerox นะครับได้ GUI เนี่ยมาได้อย่างไรครับโดยอย่างที่พูดไปนะครับเมื่อก่อนนะคะเวลาเราจะใช้คอมเนี่ยเราไม่ได้กดคลิกเหมือนที่เราใช้กันในตอนนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือการที่เราเนี่ยพิมพ์ลงไปครับพิมพ์ผ่านระบบเทอร์มินอลหรือคอมมานด์ไลน์ซึ่งอย่างที่หนึ่งก็คือคนที่แบบไม่ใช่สายเทคนิคเนี่ยก็งงตายเลยใช้คอมมานด์ไลน์ยังไงแต่ว่าตัว Xerox นะคะได้ทำการสร้าง GUI นะครับอาจจะไม่ใช่อันแรกของโลกครับแต่เป็นอันแรกของโลกที่เราเนี่ยเคยรู้จักนะครับมาถึงทุกวันนี้นะครับโดยในช่วงต้นทศวรรษ1970ครับ Xerox นะครับได้ก่อตั้ง Palo Alto Research Center หรือ PALC ครับหรือ PARC ครับหรือที่เราเรียกสั้นว่า PARC ซึ่งแผนการวิจัยของเขานะครับคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆครับที่ PARC หรือที่ Xerox ครับและหนึ่งในไอเดียนั้นนะครับก็คือปรินเตอร์ที่ชื่อว่าและหนึ่งในนั้นก็คือคอมพิวเตอร์นะครับที่ชื่อว่า Xerox PARC ก็คือเครื่อง Xerox ที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นที่ตัว Research Center ตัวนี้ครับที่เรียกว่า Park เลยตั้งชื่อว่า Xerox Park ไปเลยครับโดยมีหน้าต่างที่ซับซ้อนกันหรือว่า Multi Tab นะครับที่เราเนี่ยสามารถเหมือนกับใน Windows ที่เราสามารถเอามาซ้อนกันได้ไม่ใช่มีอันเดียวแต่สามารถซ้อนดึงขึ้นดึงลงขยายลดดึงขึ้นสลับหน้าจอ on top on down ซึ่งมันสามารถทำได้นะครับอันนี้เป็น Xerox แล้วก็ตัวชี้ครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Mouse ซึ่งเรียกว่า Pointer นะครับในสมัยนั้นซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้เมาส์นะครับแล้วก็บอลเลื่อนไปบอกเลยว่าโหดมากๆครับในสมัยนั้นเขานะครับก็เลยเชิญนะครับ Apple Lisa มาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยสตีฟจ็อบส์นะครับได้มีคุยนะครับหรือบริษัท Apple นี่แหละได้ไปคุยกับบริษัท Xerox ครับเพื่อที่จะให้อะไรบางอย่างแลกเปลี่ยนกับการเข้าทัวร์บริษัทครับซึ่งบริษัท Xerox นะครับด้วยมูลค่าที่ Apple เนี่ยได้ส่งเข้ามานะครับ Xerox นะครับยอมรับนะครับว่าสามารถเข้ามาได้และ Xerox ในขณะนั้นนะครับที่กำลังพัฒนาเครื่อง Xerox Park อยู่นะครับ Xerox นะครับก็โชว์ให้ดู GUI ที่โคตรเก่งในสมัยนั้นนะครับสามารถใช้เมาส์เลื่อนวับแล้วก็สามารถขยายวาบลดวาบแล้วก็มัลติทาสกิ้งขึ้นลงได้ซึ่งมันก็เป็นไอเดียที่เก่งมากๆในสมัยนั้นและนี่คือทั้งหมดของอะไรคือ GUI และใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาครับและคุณชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและในนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ